ครับผมก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสนามรบนะพี่น้องไม่ได้อยู่ในสนามรบมาเรียบแถวจังหวัดปทุมธานีนะพี่น้องนายกอบจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะพี่น้องพลตำรวจโทคำลงวิทย์ทูปกระจ่างนะครับที่ลงสมัครแข่งกับนายชาญพวงเพชรนะพี่น้องปรากฏว่าชนะอันนี้ก็เป็นข่าวหลายเดือนแล้วนะพี่น้องแต่ที่จะมาเล่าข่าวใหม่นะคือว่าพลตำรวจโทคำลงวิทูปกระจ่างนี่ได้หาวัคซีนมานะพี่น้องหาวัคซีนมาฉีดให้คนปทุมธานีฟรีนักบริหารมืออาชีพนะพี่น้องถ้าไปเก้อกังเก้อเก้อทะเลาะกันเหมือนกับไอ้คนนั้นนะพี่น้องป่านี้คนปทุมธานีคงไม่ได้ฉีดแล้วล่ะเนี่ยเขาเป็นนักบริหารมืออาชีพนะพี่น้องภาษีทั้งหมดที่บริเวณเขตจังหวัดของปทุมธานีไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องภาษีที่เก็บมาได้เนี่ยเอามาใช้ตอนไหนพี่น้องก็เอามาใช้ตอนนี้เลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องก็ขอแสดงความดีใจกับคนปทุมธานีด้วยนะครับได้นักบริหารมืออาชีพมาบริหารบ้านเมืองมันก็จะว่องไวแบบนี้แหละพี่น้องไม่เก้อเก้อกะเหมือนกับเอ้ยพี่น้องคนที่ได้รับม.33นะกว่าจะได้มันใช้เวลานานเท่าไหร่มันเง้อเกินไปแล้วพี่น้องเง้อเกินไปตามหลักแล้วคนที่เดือดร้อนเรื่องโควิดเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วนะพี่น้องโควิดเนี่ยจนมาถึงเดือนนี้มันเดือนอะไรเดือนมิถุนา1ปีกับ4เดือนนะพี่น้องกว่าประกันสังคมจะเอาเงินออกมาให้พวกเราได้มันเรื่องอะไรพี่น้องทั้งเงินประกันสังคมนะเป็นเงินของทุกคนนะถ้าไม่เอามาให้คนที่ใช้แรงงานในเวลาที่เดือดร้อนจะไปให้ตอนไหนพี่น้องมันไปให้ตอนอายุ55ก็ดีให้ตอนชราภาพก็ดีกับให้ที่ตอนลำบากอ่ะมันต่างกันตรงไหนพี่น้องเป้าหมายก็คือเอามาแก้ปัญหาให้คนที่ลำบากถ้ามันจะลำบากตอนไหนก็เอาให้เขาไปเลยไม่ต้องมาเงื้อเงื้อเงื้อไปรออะไรถ้าเกิดอายุยังไม่ถึง55ตายก่อนก็เลยไม่ได้ใช้เงินประกันสังคมใช่ไหมพี่น้องทั้งที่เงินประกันสังคมอ่ะทุกคนเป็นเงินของทุกคนมันก็ต้องเอามาให้เอามาช่วยเหลือกันในเวลาที่เดือดร้อนนี่แหละพี่น้องประกันสังคมเนี่ยนะพี่น้องกว่าจะเอาม.33มาให้พวกเราใช้นะใช้เวลาเป็นปีนะพี่น้องแต่ก็มีเรื่องนะประกันสังคมนี่มันก็แปลกประหลาดมากมากเลยเขาว่ามันเอาเงินไปให้กลุ่มหนึ่งไปสร้างรีสอร์ทมันใช่เลยพี่น้องเงินประกันสังคมนี่มันเป็นเงินเขาออกนโยบายมาเพื่อให้เกี่ยวให้ใช้กิจการเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานนะพี่น้องเงินประกันสังคมที่พวกเราเสียไปทุกเดือนนะพี่น้องเป้าหมายก็คือเอามาช่วยเหลือในเวลาเดือดร้อนแล้วก็บางคนก็อายุ55ปีใช่ไหมพี่น้องเขาก็คืนให้เดือนละ3,000เอาเป็นเงินก้อนและเงินบำเหน็จบำนาญก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันนะพี่น้องถ้าเราจะช่วยเหลือใครสักคนนะพี่น้องจะช่วยเหลือในเวลาเดือดร้อนนะกับรอ55ปีมันต่างกันตรงไหนพี่น้องเราจะช่วยเหลือคนเราก็ต้องช่วยเหลือเวลาเดือดร้อนพี่น้องจะไปรอ55ปีทำไมพี่น้องถ้าเกิดตายก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องถ้าเกิดตายก่อนจะได้ใช้ไหมล่ะเงินประกันสังคมมันก็ไม่ได้ใช้นะพี่น้องประกันสังคมเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อให้คุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นนะพี่น้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้แรงงานนะพี่น้องคุ้มครองสิทธิ์ผู้ใช้แรงงานทุกคนครับผมถ้าเกิดอายุ55ปียังไม่ได้รับเงินประกันสังคมเลยใช่ไหมพี่น้องเกิดตายก่อนทำไงก็กฎหมายนี้มันคุ้มครองคนม.33นะพี่น้องเงินประกันสังคมเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นเงินที่เอาไว้ดูแลผู้ใช้แรงงานนะพี่น้องมอเป็นเงินที่เอาไว้ดูแลบริหารจัดการผู้ใช้แรงงานนะพี่น้องเงินประกันสังคมนี่แต่ดันเอาเงินประกันสังคมไปให้รีสอร์ทพี่น้องจำได้ไหมรีสอร์ทสีร้อยวานะพี่น้องชื่อไอ้รีสอร์ทก็แปลกประหลาดมากมากเลยนะพี่น้องสี่ร้อยวาเขาบอกว่าขาดทุนด้วยนะพี่น้องตามข่าวที่เขาเล่ากันนะไอ้เงินเอาไปสร้างรีสอร์ทมันเอาไปได้ยังไงพี่น้องเงินประกันสังคมตามหลักเงินประกันสังคมมันต้องหมุนเวียนวนเวียนอยู่กับผู้ใช้แรงงานนะพี่น้องถามจริงๆเอาไปให้400บาทสร้างรีสอร์ทได้กำไรหรือขาดทุนข่าวเขาว่าขาดทุนด้วยนะพี่น้องขาดทุนแล้วใครรับผิดชอบถามจริงๆขาดทุนแล้วใครรับผิดชอบเอาเงินประกันสังคมไปสร้างรีสอร์ทนี่ถามคนผู้ใช้แรงงานสักคำดูหรือยังอันนี้ผมว่าประกันสังคมนะพี่น้องผมไม่ได้มาว่านายกอบจนะที่ผมพูดถึงนายกอบจนี่คือว่าเป็นนักบริหารมือทองนะพี่น้องคนปทุมธานีสบายใจได้เลยพี่น้องว่า
มีวัคซีนให้ฉีดฉีดฟรีๆพี่น้องไม่ได้เสียสักสลึงเดียวนี่เขาเป็นนักบริหารมืออาชีพนะพี่น้องมาต่างกับไอ้คนโน้นนะไอ้คนโน้นโน้นโน้นนะพี่น้องทำงานเฟ้อฟ้าชิบหายเลยทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเรื่องวัคซีนทะเลาะกันเดี๋ยวก็ออกเอ้ยทะเลาะกันมั่วไปหมดเลยพี่น้องเลยใครติดตามข่าวสารไอ้คนโน้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 นน่ะทะเลาะเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะพี่น้องเนี่ยมันต้องได้มืออาชีพนะพี่น้องคนที่จะมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยอย่างเนี้ยพลตำรวจโทคำลงวิทย์ทั่วประจักษ์เนี่ยนายกอบจจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาเป็นนักบริหารมืออาชีพพี่น้องรู้ไหมว่าภาษีจังหวัดปทุมธานีปีหนึ่งปีหนึ่งเขาเก็บได้กี่ล้านเป็นพันพันล้านนะพี่น้องมันไม่ใช่น้อยน้อยนะปทุมธานีเราเนี่ยเป็นพันพันล้านเลยนะมันไม่ใช่น้อยน้อยนะพี่น้องเนี่ยเวลาเดือดร้อนเนี่ยเขารู้จักว่าเอาเงินภาษีมาใช้ให้พี่น้องทุกๆคนเท่าเทียมกันเงินภาษีนะมันไม่ใช่เงินส่วนตัวของใครนะพี่น้องเป็นเงินของทุกๆคนเวลาเราจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เอามาใช้เวลาที่เดือดร้อนเนี่ยเลยพี่น้องถ้าไม่เอามาใช้เวลาเดือดร้อนเอาไปใช้ตอนไหนล่ะถนนหนทางน้ำประปงประปาไฟฟองไฟฟ้าเนี่ยเอาไว้ก่อนเอามารักษาโรควัคซีนก่อนเอามารักษาโรคโควิดก่อนเพราะว่าถนนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไฟฟ้าน้ำประปาทุกวันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ยังใช้ได้ 99.99% อยู่มันยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรตรงนี้ชะลอไว้ก่อนเนี่ยนายกอบจจังหวัดปทุมธานีรู้จักการบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ไม่เร่งรีบอ่ะหยุดไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนเอาเงินภาษีของปทุมธานีนั่นแหละพี่น้องเงินภาษีที่เก็บได้นี่แหละทั่วจังหวัดนี่แหละเอามาซื้อวัคซีนแล้วก็เอาเตรียมไว้ฉีดให้คนปทุมธานีพี่น้องคนไหนที่เป็นคนปทุมธานีนะสบายใจได้เลยเผลอๆนะพี่น้องนะบอกว่าคนที่มาอยู่ปทุมธานีไม่ว่าคนต่างจังหวัดหรือคนที่ไหนอะไรยังไงที่มาทำงานอยู่ในจังหวัดปทุมธานีจะได้รับอานิสงส์ด้วยนะพี่น้องฉีดให้ฟรีทั้งหมดนะพี่น้องไหนๆก็คนไทยด้วยกันเนี่ยพี่น้องคนเข้ามาทำงานรับจ้างอยู่จังหวัดปทุมธานีถ้าฉีดให้แต่คนปทุมแล้วคนต่างจังหวัดไม่ฉีดให้มันก็ฆ่าเขากันไปนะพี่น้องฉีดให้ทุกคนที่อยู่ปทุมธานีนะพี่น้องก็มีโครงการต่ออีกนะพี่น้องคนที่อยู่ปทุมธานีก็มีสิทธิ์ที่ได้รับฉีดฟรีเหมือนกันนะพี่น้องครับผมเป็นเรื่องนักบริหารมืออาชีพนำมาเล่าสู่ฟังสวัสดีครับ